จะไม่ค่อยมีความรู้สึกอะไรมีปฏิกิริยากับอะไรมากๆหรือว่าจะมีความรู้สึกที่อคติไม่อคติเนี่ยเราเฉยๆแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าเราคุ้นคำว่าฮวงจุ้ยดีพอสมควรเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราไม่เคยสนใจคือเราไม่ได้มีความรู้มาก่อนค่ะเพียงแต่ว่าคนรอบข้างเราเนี่ยสนใจคือมีพี่อยู่คนนึงที่เขาเคยสนใจมากๆอยู่เหมือนกันแล้วก็เราเคยได้ยินคำแค่ว่าขวาสงบซ้ายเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าคือมันพื้นๆมากไม่ได้ลงรายละเอียดใช่แล้วเราก็เสือขาวมังกรเขียวหงส์แดงอะไรเนี่ยเราก็ได้ฟังมาแต่เราก็เฉยๆเพราะเราก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นวิชาที่จุกจิกยุ่งยากแล้วบางครั้งเราเห็นหนังสือแล้วว่าพี่บางคนที่เขาทำแล้วก็มีความรู้สึกว่าเรื่องมากอะมันเยอะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่รวยขนาดนั้นหรือว่าเราไม่ได้ต้องการจะค้าขายมั่งคั่งเป็นเรื่องเป็นราวเราจะทำทำไมมันไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นฮวงจุ้ยก็คือแค่ส่วนนึงที่เราเคยได้ยินแล้วเราก็ไม่เคยใส่ใจ